าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวซ้ายเซียงตุงอยู่รัฐฉานตะวันออกเฉียงใต้อยู่ประเทศเมียนมาวัดพระเจ้าอินสารตั้งอยู่ที่วัดป่ากลางเมืองนุงเอิงเมืองขากจากเชียงตุงไปถึงเมืองขากมีอยู่51หลักจากเมืองขากไปถึงเมืองนุงมีอยู่7หลักระยะเวลาในการเดินทางจากเชียงตุงไปถึงเมืองนุงใช้เวลา2ชั่วโมงท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าจากภาพมุมสูงจะเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งจะมีงานทุกๆปีจะจัดงานปอยที่วัดพระเจ้าทิพย์อินสารเมืองนุงแห่งนี้สวัสดีค่ะป้าเมย์พี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกับน้องใหม่จิงตุ้งทางยาวเนาะวันนี้น้องใหม่ก็ตีมาเล่าประวัติเกี่ยวกับพระเจ้าอินสารเมืองนุงเนาะแล้วก็เป็นมาจื้อฮื้อเนาะแล้วก็มาพี่น้องตังไทยมาพี่น้องตังเจงตุ้งเนาะก็หับตวยหับชมปันอีน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปันอีน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อไปนี้ก็หมายติมาขอแปลเป็นภาษาไทยเอาเนาะเพราะว่ามีแฟนคลับตีประเทศไทยเนาะตวยน้ำเลยตั้งเจงตุ้งเฮาแล้วก็คนเจงตุ้งเฮาก็ฟังหรือว่าอูกำไทย 95% ก็ฮู้เรื่องกันอยู่แล้วเนาะก็ขอแปลเป็นภาษาไทยเอาเนาะก็ไปตวยกันค่ะว่าเป็นมาจื้อฮื้อเนาะอันน่ะเป็นสังแหล่คนเจงตุ้งว่าคนเจงตุ้งว่าคนตีเมืองไหนก็นับถือสักการะบูชาตีพระเจ้าติเมืองนุงก็ไม่ก็ติมาขอเล่าประวัติย่อๆเนาะจากอันหนังสือเล่มหนึ่งตีไล่คัดย่อมาจากภาษาขืนแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยหลังต่อไปนี่นะก็ไปหับตวยหับชมกันค่ะดีค่ะต่อไปนี้ใหม่ก็จะขอเล่าเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าใหม่ได้คัดย่อมาจากหนังสือภาษาไทยขืนเล่มหนึ่งนะคะแล้วใหม่ก็ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าทิพย์อินสารเมืองนุงนั่นเองนะคะก็ฝากติดตามรับชมต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะเมื่อปีจุลราชศักราช700ตัวยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นชาวเมืองนุงมีหมู่บ้านใหญ่42หมู่บ้านบ้านน้อย3หมู่บ้านรวมกันทั้งหมดเป็น45หมู่บ้านมีพญาคำแสงเป็นผู้นำและมีสามัคคีทั้งสองท่านปกครองบ้านเมืองในเมืองนุงสมัยนั้นเมืองขากยังไม่มีชื่อเสียงหลวงดังในเมืองนุง45หมู่บ้านนั้นและยังมีเจ้าอาวาสวัดป่ากลางมีชื่อว่ามหาเถระอุปาละหือพระมหากุรุคุวานัตตะเถระเป็นผู้นำพระสงฆ์ทั้งหลาย164รูปก็ปฏิบัติตามวินัยล่ำเรียนเขียนอ่านด้วยปริยติธรรมทุกค่ำเช้าไม่ขาดตามพระกุรูครูบาเจ้าอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นท่านยังรู้คำนกคำหนูคำสัตว์ต่างๆอีกด้วยชาวบ้านเมืองนุงทั้งหลายก็เคารพนับถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอายุท่านได้125ปีพรรษาท่านได้105พรรษาพอดีเมื่อพระครูบาท่านได้อายุ28ปีนั้นในคืนนั้นท่านก็ได้นอนฝันเห็นมีพระอินทร์รูปหนึ่งเข้ามากราบไหว้ท่านเจ้าพระครูบาว่าในโลกของเรานี้มีพระพุทธรูปหินรูปคำรูปแก้วก็มีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าไม่มีพระพุทธรูปที่เขาเอาไม้สารนั้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้พระครูบาจัดการสารพระพุทธรูปเอาไว้ที่วัดเป็นที่สักการะบูชาแก่ผู้คนและเทวดาทั้งหลายด้วยเธอและพระอินทร์ท่านก็หายตัวไปพระครูบาเจ้าก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็เป็นที่รับรู้แล้วต่อมาอีก2วันพระครูบาท่านก็ได้ใช้เนนไปหา
พญาคำแสงและสามัคคีสองท่านมาปรึกษาหาลือกันที่พระครูบาเจ้าฝันเห็นนั้นพ่อพญาคำแสงกับสามัคคีทั้งสองก็เห็นดีแล้วตกลงกันหาลูกบ้านหนุ่มสดสาวสดให้มีชื่อนำด้วยเงินคำแก้วแสงพร้อมไปตัดไม้ในป่าอันที่ไม่มีหนอนหรือแมลงกัดกินทั้งนั้นดังนั้นความยาวต้องมี3บาและไม่ยาวมากเพราะว่าจะนำไปจักตอกสารเป็นพระพุทธรูปนั่นเองในปีจุลนาศักราช700ตัวเดินยี่ขึ้น8ค่ำพระครูบาก็ไปนำเอาชายหนุ่มหญิงสาว55คนมาขอศีล5และค่อยออกไปตัดไม้ในวันเดียวเท่านั้นชาวบ้านทั้งหมดก็มาช่วยแต่งชุ้มไว้ให้ดีเพื่อเป็นที่จักตอกสารพระพุทธรูปนั่นเองเดินยี่แลม8ค่ำผู้ที่ได้จักตอกก็ได้อาบน้ำสระผมสะอาดดีแล้วใส่เสื้อสีขาวขอศีล5ที่พระครูบาท่านแล้วค่อยลงมือจักตอกตอกที่จักมานั้นกลัวจะแห้งหรือแตกพวกเราทั้งหลายควรเอาแช่น้ำไว้ชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นดีแล้วตกลงกันขุดบ่อหนองเล็กๆหนึ่งบ่อและช่วยกันตักน้ำนุ่งมาใส่และช่วยกันเอาตอกไปไว้ในหนองแห่งนั้นพญาคำแสงก็ได้กล่าวประกาศออกมาว่าไม่ให้ชาวบ้านทั้งหลายไม่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งไปอาบน้ำหรือซักผ้าต้นน้ำอย่างเด็ดขาดโกน้ำไม่สะอาดต่อมาเดินยี่หลับตอนกลางคืนฝนใหญ่ก็ตกลงมาไม่ขาดเป็นเวลา7วัน7คืนน้ำนงก็ล้นออกฝั่งหนองที่ขุดไว้นั้นก็ล้นไหลไปเข้าแม่น้ำนงอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านทั้งหมดก็คิดว่าตอกที่จักไว้นั้นไหลน้ำไปหมดแล้วเมื่อชาวบ้านไปดูในหนองบ่อนั้นก็เห็นมีกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดต่อมาปีจุลนาศักราชได้700ตัวเลิน4ออก8ค่ำผู้ที่จักสารพระพุทธรูปนั้นขอศีล5แล้วก็เริ่มต้นสารพระพุทธรูปต่อไปทุกๆวันเมื่อไปเอาตอกออกจากน้ำหนองแห่งนั้นก็เห็นว่ากุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดก็ได้หายไปทั้งหมดชาวบ้านก็รีบไปกราบไหว้พระครูบาท่านท่านก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านว่าไม่ใช่กุ้งหอยปูปลาจริงๆหรอกเป็นเทวราทั้งหลายเนรมิตแปลงร่างเป็นกุ้งหอยปูปลามาหลังนี้เดิน3ขึ้น13ค่ำมีผู้เฒ่าคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวหาบกระบุ้ง1หาบมีไม้เท้าเดินแซเข้ามาในสถานที่เขาสารพระพุทธรูปนั้นก็เข้ามาถามว่าพวกคุณทั้งหลายทำอะไรหรือนี่พวกเขาทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกเราทุกคนกำลังเอาไม้ตอกนี้สารเป็นพระพุทธรูปเอาไว้ที่วัดของเราพวกเขาก็ได้ถามต่อว่าลุงมาทำอะไรที่นี่หรือลุงก็ตอบว่าลุงมาเที่ยวขายใบปูอายุลุงก็ได้87แล้วชาวบ้านก็ถามลุงอีกว่าลุงสารเป็นไหมหรือไม่เป็นคะลุงก็ตอบว่าเคยสารแต่อย่างอื่นพระพุทธรูปนี้ยังไม่เคยสารมาก่อนชาวบ้านก็กล่าวไว้ว่าลุงช่วยสารเอาบุญก็ได้นะคะลุงก็ช่วยชาวบ้านสารทุกๆวันแต่ว่าพอถึงเวลากินข้าวกับบ้านเรือนของใครของมันแล้วลุงคนนั้นก็ออกไปพร้อมกับชาวบ้านและก็หายไปแบบนี้ทุกๆวันชาวบ้านทั้งหลายพอไปถึงเรือนแล้วก็เพิ่งนึกถึงคุณลุงคนนั้นเอ๊ลุงคนนั้นนอนที่ไหนกินที่ไหนนะก็ไม่มีใครถามสักคนคิดในใจไว้ว่าพอมาถึงที่ศาลพระพุทธรูปแล้วก็ลืมถามไปอีกเป็นแบบนี้ทุกๆวันเพราะว่าเทวราทั้งหลายได้บดบังสะกดจิตชาวบ้านเอาไว้ทั้งหมดแล้วอีกวันต่อมาก็จะเป็นวันศาลหน้าของพระพุทธรูปและบนศีรษะของพระพุทธรูปแล้วเพราะดังนั้นพญาคำแสงก็ตื่นเช้าและรีบไปที่ศาลพระพุทธรูปนั้นแล้ว
ก็เห็นเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วพญาคำแสงก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างมากพญาคำแสงก็ใช้ให้ชาวบ้านไปตามหาคุณลุงคนนั้นมาถามใครใครก็ไม่เห็นสักคนต่อมาพระครูบากับพญาคำแสงและชาวบ้านทุกๆคนก็ช่วยกันนิมนต์พระพุทธรูปสารนั้นมาไว้ที่ในวิหารเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาแก่ผู้คนและเทวดาทั้งหลายหลังจากนั้นมาก็รู้แจ้งว่าลุงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเป็นพระอินทร์เนรมิตแปลงร่างมาช่วยสารแน่ๆเลยจึงได้ตั้งชื่อว่าพระเจ้าอินทร์สารมาถึงทุกวันนี้เดินเจ็ดแปลงเป็นวันปล่อยพระเจ้าอินสารของทุกๆปีปีนี้ก็ตรงกับวันที่25 เมษายน 2564นั่นเองที่ใหม่กับน้องทิพย์ไปกราบไหว้วันนั้นนั่นเองนะคะหลังจากพระพุทธรูปอินสารสร้างขึ้นมาประมาณ200ปีศึกกาหลอมก็คือศึกเขมรก็เข้ามายึดเมืองนุงก็แตกแยกกันหนีออกไปเมืองเชียงตุงชาวเมืองนุงก็ตายกันวุ่นวายบ้านเมืองก็ล้างไปหลายปีพระพุทธรูปอินสารก็ไม่มีเจ้าภาพมาดูแลรักษาวัดวาอารามก็ทรุดโทรมกลายเป็นป่าไม้ไปหมดพระพุทธรูปก็ทิ้งอยู่ในป่าไม่มีใครมาดูแลรักษาไว้สักอย่างต่อมาปีจุลราชศักราช 1,100 ตัวมีต้นใบดานในเมืองเชียงใหม่เล่มหนึ่งก็ได้เขียนตัวหนังสือประวัติพระเจ้าติ๊บอินสารเมืองนุงออกมามีเจ้าอาวาส2รูปก็มีใจอยากจะสอหาตามหาประวัติที่เขียนไว้ท่านเจ้าฟ้าก็จัดการให้ข้าราชการไปส่งถึงเมืองนุงก็ไปพบเห็นพระพุทธรูปอินสารอยู่ในป่าแห่งนั้นเป็นที่นานมาแล้วจริงๆพระพุทธรูปอินสารนี้ก็ยังไม่พังเสียหายอะไรสักอย่างทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นมาชาวเมืองนุงที่หนีออกบ้านออกเมืองไปก็กลับคืนมาตั้งบ้านตั้งเมืองปรับปรุงและดูแลพระพุทธรูปอินสารมาถึงทุกวันนี้สาธุสาธุสาธุโอเคค่ะก็ใหม่ก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของพระเจ้าทิพย์อินสารเมืองนุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟังแล้วต้องจินตนาการไปด้วยนะคะทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่ชิงตุงได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะแล้วก็ไว้พบกับสาวไทขึ้นในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย